สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทํำ u t u b e วันนี้มีเทคนิคการไลฟ์สดผ่านโปรแกรมฟรีสตรีมหยาดในมือถือสามารถทําได้ทุกช่องไม่ว่าเราจะมียอดกด Subscribe กี่คนก็ตามโปรดดูวิธีการสมัครและการใช้งานในเรื่องของการตั้งค่าและการเปิดใช้บริการสตรีมหยาดฟรี ในคลิปย้อนหลังนะคะส่วนวันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องเรื่องของการใช้เทคนิคและวิธีการไลฟ์สดในมือถือแบบบอกละเอียดถูกกั้นตอนค่ะเรามาดูการตั้งค่าสตรีมหยาดตอนเริ่มต้นนะคะตอนเริ่มต้นเลยเราต้องตั้งค่าให้เสร็จในแนวตั้งก่อนค่ะพอเราเริ่มจะทำการไลฟ์นะคะ ให้ตั้งกล้องเป็นแนวนอนค่ะเพราะว่าเวลาเราตั้งกล้องเป็นแนวนอนแล้วคลิปก็จะเป็นแนวนอนด้วยนะคะเรามาดูการเริ่มต้นเลยในขณะที่เราสมัครสมาชิกผ่านเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันค่ะตอนนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้มือถือเครื่องไหนในการไลฟ์ให้เราเปิดสตรีมหยาดในเว็บไซต์ค้างไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องเข้าขอรหัสอีกครั้งหนึ่ง พอเราไม่ได้ขอรหัสนะคะเวลาเราเข้าสตรีมหยาดมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เป็นอันดับแรกเดี๋ยวจะพาไปตั้งค่าตอนแรกนะคะเรากดไปที่คำว่า create a broadcast ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกช่องที่เราต้องการจะออกอากาศไลฟ์สดฟรีบนมือถือจะทำการไลฟ์สดผ่านช่อง y YouTube ได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นนะคะให้เราเลือกไปที่ช่องค่ะเสร็จแล้วนะคะ ก็ให้เราเลือกกรอกข้อความก่อนที่จะไหลสดอันแรกนะคะไตเติ้ลคือหัวข้อค่ะเราก็พิมพ์หัวข้อไปเลยนะคะ วันตั้งชื่อว่าพูดคุยสดๆถามตอบทุกคำถามสำหรับมือใหม่หัดทํำ u t u b e หัวข้อสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะจูงใจแล้วก็จะเป็นแท็กในการดันคลิปเราในอนาคตค่ะส่วน d ด s c r i p t i o n คือคำอธิบายใต้คลิปเหมือนคลิปที่สอนวิธีการตั้งค่าไปตอนแรกเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะเราตั้งค่าอัปโหลดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วนะคะตรง privacy ก็คือสถานะเราเลือกเป็น public ก็คือเป็นสาธารณะค่ะเลือกส k e t c ด้วนในการออกอากาศนะคะตารางในการออกอากาศนั่นเองค่ะแล้วกดเลือก upload ภาพป,ปกคลิปนะคะจำเป็นจะต้องมีปกคลิปนะคะเราก็จัดทำปกคลิปเอาไว้แล้วก็ใส่ปกคลิปนะคะเลือกไซส์หน้าปก YouTube แล้วก็เลือก apply ค่ะ เท่านี้นะคะไลฟ์สดเราก็จะมีปกคลิปแล้วเวลาที่เราตั้งค่าออกอากาศเป็นสเกตด,ด้วนแบบนี้มันก็จะไปปรากฏที่หน้าช่องของเราค่ะว่าคลิปของเราจะทำการไลฟ์สดตอนไหนเป็นการนัดหมายเวลาล่วงหน้านะคะเสร็จแล้วกดวันที่ค่ะเลือกวันที่เราสะดวกนะคะเสร็จแล้วนะคะเลือกเวลาค่ะ แล้วก็กดเสร็จนะคะแล้วก็เลือกเวลาอ่าเป็นภาษาอังกฤษ i. am, AM ก็คือช่วงเช้าถึงบ่ายโมงเที่ยงคืนถึงบ่ายโมงนะคะ pm, PM ก็คือเท,ที่ยงคืนถึงเที่ยงวันค่ะ pm, PM ก็คือบ่ายโมงถึงถึงหกโมงบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนประมาณนั้นนะคะมันจะวนรอบเข็มนาฬิกาเลขหถึงเลข1ิบค่ะเสร็จแล้วกด เสร็จสิ้นค่ะแล้วเราก็กดคำว่า create broadcast นะคะพอเรากด create broadcast ระบบนะคะก็จะส่งคลิปของเราไปที่หน้าช่องค่ะเป็นการแจ้งเวลาการออกอากาศสดแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าเราจะทำการตั้งเวลาไว้ตอนไหนก็ตามถ้าเราอยากสตรีม เราก็กดสตรีมสดได้ทันทีค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จแล้วให้เรากลับหน้ากล้องเป็นแนวนอนค่ะเพราะว่าเราจะต้องเริ่มทำการไลฟ์สดเป็นแนวนอนนะคะเวลาเราเข้ามาที่หน้าช่องของเราหรือผู้ชมที่ดูช่องของเราอยู่นะคะจะเห็นสถานะของการไลฟ์สดแบบนี้ค่ะสองคลิปที่เขียนอยู่ในหัวข้อว่า สตรีมแบบสดที่กำลังจะมาถึงถ้าเราอยากให้ผู้ชมเห็นคลิปไลฟ์สดที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้นะคะให้เราไปตั้งค่าการปรับแต่งช่องให้ดันคำว่าสตรีมแบบสดที่กำลังจะมาถึงขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดค่ะก็คือเข้าไปที่การปรับแต่งช่องแบบนี้นะคะเลือกเข้าไปที่ studio.youtube.com ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเลือก สัญ,ญลักษณ์การปรับแต่งช่องค่ะที่เป็นไม้กายสิทธิ์นะคะปรับแต่งช่องเลือกเลเยอร์นะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วดันนะคะคำว่าสตรีมแบบสดที่กำลังจะเกิดขึ้นขึ้นมาอยู่บนลำดับต้นๆของช่องค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดเผยแพร่ค่ะถ้าเราอยากเพิ่มอยากลดนะคะให้กดตรงนี้ค่ะ ถ้าเราอยากดันสตรีมแบบสดขึ้นมาอยู่ด้านบนเราต้องทำการยกเลิกนะคะกดยกเลิกอันอื่นออกก่อนแล้วทำการตั้งจัดหน้านี้ใหม่ค่ะเราถึงจะได้ช่องที่สตรีมแบบสดขึ้นมาอยู่ด้านหน้าช่องเหมือนช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ youtube, แบบนี้นะคะดูวิธีการปรับแต่งช่องในคลิปสามารถพิมพ์ค้นหาว่าติวเข้มสอนจัด หน้าช่องแบบแม g กกาซีนเราจะเห็นวิธีการจัดหน้าช่องแบบนี้เรียกว่าการจัดหน้าช่อง YouTube แบบแม g กกาซีนค่ะเรามาดูการใช้งานจริงสตรีมหยาดฟรีในมือถือที่เราสามารถใช้ได้2อาทิตย์และจำกัด20ชั่วโมงแนะนำให้พี่ๆน้องๆที่เป็นช่องใหม่ ต้องการเก็บสะสมชั่วโมงใช้โปรแกรมฟรีไปเลยค่ะแต่ไม่แนะนำให้เสียเงินนะคะในตอนแรกเพราะว่าอยากจะบอกทุกทกท่านว่าการทำช่อง YouTube นั้นมันได้รายได้ไม่มากนะักยังไม่อยากให้เสียรายจ่ายไปตั้งแต่เริ่มต้น อะไรที่ใช้ฟรีได้วันจะพาทำนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามียอดคนกดติดตามครบ1,000คนเราสามารถใช้การไลฟ์สดผ่าน YouTube ได้ฟรีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงที่ยังมียอด Subscribe ไม่ถึง1,000คนใครที่อยากทำการไลฟ์สดวันนี้เอาโปรแกรมสตรีมยาดมาทำให้ดูอุปกรณ์แค่มือถือเครื่องเดียว กรุณาดูคลิปเรื่องของการสมัครใช้งานจากคลิปที่แล้วนะคะ EP 1เรื่องของการใช้สตรีมยาดไลฟ์สดสำหรับช่องที่ยังมีคนกดติดตามไม่ถึง1,000ก็สามารถใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนที่2ในการใช้มือถือไลฟ์สดสตรีมยาดมีเทคนิคอะไรให้เราใช้บ้างเรามาดูการใช้งานจริงเลยนะคะ ต้องขออภัยที่วันเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่ตอนนี้เลยในขณะที่เราสมัครการใช้งานไปแล้วสืบเนื่องมาจาก EP ที่1เวลาที่เราล็อกอินหรือเข้าค้างหน้าจอแบบที่เราไม่เอาโปรแกรมสตรีมหยาดออกจากมือถือเวลาที่เราเข้าสตรีมหยาดอีกครั้งหนึง่งมันจะเจอหน้าจอแบบนี้เลยนะคะเราสามารถใช้งานได้ทันทีวันมีหนึ่งโปรแกรมค่ะที่ทำไว้สำหรับการออกอากาศ ล่วงหน้านะคะส่วนวันนี้จะพาไปใช้งานค่ะว่าการใช้งานจริงๆแล้วใช้อย่างไงนะคะมีเทคนิคอะไรให้ใช้บ้างสำหรับการทำงานผ่านมือถือเพราะว่าสตรีมอยากนะคะเขาไม่ให้กดบันทึกหน้าจอที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือวันใช้มือถือสองเครื่องอีกเครื่องนึงเปิดให้ให้ดูขั้นตอนอีกเครื่องหนึ่ง,ใ,ใ,ง,งใช้การอัดคลิปเพราะว่า เคยลองใช้การอัดคลิปผ่านหน้าจอสตรีมยาร์ดสอครั้งแล้วไม่ได้ผลค่ะสตรีมยาร์ดบล็อกการกดบันทึกหน้าจออันนี้งงมากนะคะไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเจอปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่ทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าจอแรกแบบนี้เราจะใช้งานยังไงนะคะอันนี้คือเป็น โปรแกรมตั้งค่าล่วงหน้าที่เราทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะคือตั้งเอาไว้ก่อนจากคลิปคราวที่แล้วที่วันสอนวันทำเรื่องนี้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะจะพาเริ่มต้นอันนี้คือโปรแกรมที่เราตั้งเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะถ้าเรากดเข้าไปที่จุด3จุดด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะเห็นเครื่องมือคำสั่งว่า enter studio นะคะ In w i c e gate ก็คืออ่อต้องการต้องการส่งลิงก์ของไลฟ์สดนี้ไปถึงคนอื่นไหมสมมุติว่าเราชวนเพื่อนเข้ามาพูดคุยกันในสตรีมหยาดนะคะแล้วก็ edit คือแก้ไขแล้วก็ดีล t ทคือลบทิ้งไป เรามาดูทีละตัว Enter Studio พอเรากดเข้ามาปัาบ๊บมันหมายถึงการเข้ามาทำงานหน้าแรกนะคะของสตรีมยาดที่เราตั้งค่าไว้ว่าเราจะไหลสดให้เรากดอนุญาตให้ใช้ไมค์และกล้องนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่ทุกคนเห็นหน้าจอหน้าวันนะคะก็คือกล้องเขาทำงานแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อนไปด้านล่างเวลาเราจะใช้ มือถือไลฟ์สดนะคะแนะนําให้ทุกท่านตั้งมือถือเป็นแนวนอนตั้งแต่การเริ่มต้นเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นแนวตั้งปั๊บเวลาเราไลฟ์สดเราต้องการให้เป็นแนวนอนภาพมันก็จะกลับหัวให้เราเริ่มต้นตั้งคลิปตั้งมือถือเป็นแนวนอนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วมาดูด้านล่างค่ะ display name เ,เ,เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อไหม ไม่ว่าเราจะล็อกอินด้วยอีเมลอะไรก็ตามตรงนี้ display name ให้เราพยายามใส่ชื่อช่องหรือใส่สิ่งที่คนกดค้นหาใน YouTube แล้วจะเจอช่องเราช่องวันชื่อติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube บายตะวันแต่แค่พิมพ์คำว่าติวเข้มบายตะวันจะเจอแล้ววันก็เลยใช้คำว่าติวเข้มบายตะวันนะคะ อันนี้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คือปิดไมค์นะคะถ้าเราปิดไมค์ปับ๊บเสียงพูดของเราจะไม่ออกไปที่หน้าคลิปในกรณีที่เพื่อนขึ้นมาพูดกับเราสองคนเราใช้การปิดไมค์ตัวเราเองเพื่อบางทีอาจจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กในบ้านเสียงลูกร้องเสียงนกร้องเสียงหมาเห่าเราปิดไมค์ได้หรือเสียงคุยโทรศัพท์ส่วนตัวเราปิดไมค์ได้จะเห็นแต่ภาพเราแต่ไม่ได้ยินเสียงนะคะ ตัวที่สองกล้องถ่ายรูปถ้าเราปิดกล้องมันจะขึ้นมาเป็นรูปที่เราตั้งเป็นโปรไฟล์ไว้ค่ะทีนี้นะคะรูปที่เราตั้งเป็นโปรไฟล์ไว้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเราอยากเปลี่ยนรูปใหม่ค่ะกดเข้าไปที่คำว่า edit avater นะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลือกคลังรูปภาพนะคะเลือกรูปที่เราอยากจะเอามาเปลี่ยนค่ะ เดี๋ยวนะคะหารูปหารูปก่อนสมมติลองเลือกรูปนี้ดูค่ะรูปที่ฉากหลังเป็นสีขาวแล้วกดเลือกนะคะรูปจะถูกตัดออกเป็นแบบนี้คือตัดไม่สวยค่ะตัดแล้วหน้าเราใหญ่นะคะงั้นลบลบลบ,ลบเอารูปใหม่ค่ะกดบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกรูปนี้ค่ะแล้วทีนี้นะคะรูปเขาก็จะตัดมาให้เรา move เลื่อนอกําหนดไซส์ค่ะกําหนดไซส์ของรูปเองได้เนี่นะคะนี่เราต้องการให้เห็นมุมนี้เสร็จแล้วเรากดคําว่า apply ค่ะรูปนี้ก็จะมาเป็นรูปที่สอของเรานะคะซึ่งเราสามารถเลือกเปลี่ยนรูปได้พอเรากดปิดกล้องถ่ายรูปมันจะขึ้นเป็นโปรไฟล์รูปแบบนี้มาค่ะหรือบางคนอาจจะเอาโลโก้ช่องมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเรื่องของ การตั้งค่านะคะกล้องถ่ายรูปและวิดีโอวิดีโอเราสามารถกลับด้านหน้ากล้องด้านหลังกล้องได้เมื่อกี้เป็นด้านหน้านะคะถ้าเรากลับด้านหลังในกรณีที่บางคนนะคะไม่ชอบการไหลสดแบบนั่งพูดแต่อยากให้เห็นวิวและบรรยากาศเพราะฉะนั้นเรากดด้านหลังกล้องนะคะเปลี่ยนกล้องเป็นด้านหลังค่ะกล้องของเรานะคะแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะ ก็จะจับภาพไปที่ด้านหลังค่ะพอเรากดถอยออกมานะคะกดเซตติ้งปิดการกรบาดออกไปแล้วก็กดเปิดกล้องตรงนี้นะคะกล้องของเราก็จะจับภาพด้านหลังแบบนี้ค่ะในกรณีที่เราอยากจะให้เพื่อนๆดูกิจกรรมที่เราทำเช่นทำสวนปลูกดอกไม้เก็บผกักเก็บเห็ด แล้วอยากใช้สตรีมยาดไหลสดแล้วก็ปรับกล้องแบบนี้นะคะให้เห็นด้านหลังค่ะแล้วถ้าเราอยากให้กลับมาด้านหน้าก็กดไปที่คำว่าแคมและไมโครโฟนนะคะการตั้งค่ากดรูปกล้องแล้วก็เปลี่ยนกลับมาด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะใครที่กำลังใช้สตรีมยาดลองดูช้าๆไปพร้อมๆกันนะคะพอเราตั้งค่ากล้องเสร็จแล้วนะคะเราก็กดลูกศร ด้านบนค่ะถอยหลังออกไปนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเรากดคำว่า enter studio มันจะเข้าไปที่หน้าทำการไลฟ์สดของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าที่เราทำการไลฟ์สดนะคะพี่วรุตามารอแล้วนะคะตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่า มันจะมีคำว่า go live คำว่า go live คือถ้าเรากดเข้าไปปัป๊บคลิปของเราจะออกอากาศทันทีแต่ตอนนี้วันยังไม่ออกอากาศนะคะวันจะทำคลิปให้พี่พ,พี่น้องน้องดูก่อนว่าเราต้องทำอะไร go live เอาไว้กดขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเรามาดูที่ด้านบนค่ะคำว่า comment อันนี้คือการใช้งานในมือถือนะคะเราจะเห็นข้อความที่พี่พ,พี่น้องน้องทักทายเรามา ตัวที่สองคำว่าแบนเนอร์คือให้เราสร้างนะคะแบนเนอร์ที่เป็นตัวหนังสือวิ่งอยู่ตรงนี้นะคะอตอนนี้วันสร้างเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนเช่นเราจะเลือกใช้ข้อความนี้เรากดเข้าไปค่ะแล้วกดเข้าไปคำว่า,ากดปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะ มันจะต้องมีคําว่าอ๋อมันขึ้นมาแล้วแค่กดมันก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วมันวิ่งอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเดี๋ยววันพาไปทํานะคะสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนข้อความเรากดคําว่า create a banner นะคะก็คือพิมพ์ข้อความลงไปคะ่ะเราอยากพิมพ์ข้อความว่าอะไรพิมพ์คําทักทายนะคะสวัสดีค่ะเอาแบบนี้นะคะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องติวเข้มขออภัยนะคะวันใช้มือข้างเดียวเอาเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกดคำว่าเสร็จสิน้นเราจะพิมพ์ข้อความยาวแค่ไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วมันจะมีลูกศรมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้คำว่า screw a ค c อ o ์ดคือครูก็เก่งภาษาอังกฤษด้วยค่ะถ้าเรากดปุ่มนี้นะคะก็คือตัวหนังสือมันจะวิ่งแบบด้านล่างนี้นะคะถ้าเราไม่กดปุ่มนี้มันจะข้อความมันจะไม่วิ่งนะคะเสร็จแล้วเรากดคำว่า Add Banner ค่ะพอเรากด a d d banner นะคะเราก็เข้ามากดที่ข้อความนี้ทุกคนเห็นตอนนี้ไหมคะมันวิ่งอยู่คําว่าเรียนรู้การไลฟ์สดผ่านสตรีมอยาก20ชั่วโมงพอวันกดตัวนี้ปับ๊บ มันก็จะเปลี่ยนข้อความเป็นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องติวเข้มเราพิมพ์ข้อความเอาไว้หลายข้อความได้พอเรากดเลือกนะคะมันก็จะเป็นการเปลี่ยนข้อความนะคะเห็นไหมคะพอเรากดให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะตัวที่3คมคำว่าแบรนด์ค่ะคําว่าแบรนด์ก็คือเราสามารถเลือกสีของของข้อความที่มันขึ้นเป็นสีม่วงตรงนี้นะคะวันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะคะ เดี๋ยวนะคะคลิกให้มันเลื่อนไม่ได้เลือกถาดสีอ่อนี่มันเป็นการใช้ในมือถือนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่อจริงๆแล้วมันจะต้องขึ้นเป็นถาดสีเยอะมากให้เราเลือกนะคะตอนนี้เป็นสีดำนะคะนี่นะคะตอนนี้เป็นสีแดงนะคะเราก็เลือกแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว ตรงคำว่าเทมเทมก็คือรูปแบบที่มันขึ้นเป็นสีดําตรงนี้ถ้าเรากดเลือกอันแรกมันจะเป็นแบบนี้กดเลือกอันที่สองมันจะเป็นแบบนี้กดเลือกอันที่สามจะเป็นแบบนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากเลือกแบบไหนนะคะ นี่นะคะก็คือการกําหนดสีเราตั้งค่าทุกอย่างให้เสร็จก่อนก่อนที่เราจะจะกดคําว่า go live นะคะเสร็จแล้วเลื่อนมาด้านล่างโลโก้สตรีมยาถ้าเราใช้โปรแกรมฟรีเราจําเป็นต้องมีค่ะเราคลิกออกไม่ได้นะคะมันบังคับถ้าเราต้องการจะคลิกออกคือต้องจ่ายเงินแบบใช้แบบสมัครสมาชิกเท่านั้นเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เป็นโลโก้อีกแบบหนึ่งถ้าเรากด มันจะเป็นโลโก้ขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเราไม่เอาเราก็กดออกหนึ่งครั้งนะคะแล้วคํานี้นะคะคือคือกรอบรูปภาพเดี๋ยวลองกดดูอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะถ้าใช้ในคอมพิวเตอร์ใช้ได้ใช้ในมือถือเราอัปเดตอัปอัปโหลด,ดรูปแบบใหม่ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไลท์ให้เรากดตัวนี้ค่ะมันจะนับถอยหลังให้เรานะคะพอเรากดคําว่า go like กดตัวนี้เสร็จแล้วกด go l i h e ตัวเลขนะคะมันจะ r a n d o มนับถอยหลังให้เราแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูตัวต่อไปนะคะ background เราก็ใส่ไม่ได้ในกรณีที่เราใช้มือถือแล้วเรากด show display name คือเราโชว์ชื่อเพื่อนของเราถ้าเราไม่โชว์เราก็มักเอาออกแบบนี้ชื่อเพื่อนที่มันขึ้นอยู่หน้าจอก็จะมองไม่เห็นนะคะ กดถอยหลังออกไปนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือการตั้งค่าเบื้องต้นเรากดเข้าไปเริ่มต้นที่คำว่าคอมเมนต์เพื่อที่เราจะทำการไลฟ์สดหลังจากนี้นะคะทีนี้มาดูคำสั่งตัวต่อไป ะะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไมโครโฟนคือปิดไมค์แคมคือกล้องแล้วก็เกสเกสก็คือผูอ้ที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราสตรีมหยาดคือโปรแกรมไลฟ์สดที่มีเพื่อนนะคะสามารถขึ้นมาพูดคุยกับเราได้ถ้าในมือถือคือ4คนบ้าง6คนบ้างเราสามารถกดรับได้เรากดคำว่า In white gate นะคะก็คือเชิญมันจะมีลิงก์นะคะให้ขึ้นมาพูดกับเราเราก็กดคำว่า copy to clipboard copy ข้อความนี้เสร็จแล้วนะคะกดออกไปแล้วเราเราก็ไปเข้าที่ข้อความนะคะเพื่อที่จะวางข้อความลงตรงนี้ให้เพื่อนขึ้นมาพูดคุยกับเราเรากดเข้าไปที่คำว่า more แล้วกดที่คำว่า post comment แล้วเราก็กดวางนะคะข้อความที่เรา Copy ีเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นลิงก์ค่ะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นแล้วก็กดแชทนี่ก็คือการวางลิงก์ให้เพื่อนนะคะขึ้นมาพูดคุยกับเราพอเพื่อนกดมาจากตรงนี้นะคะเวลาเราทำการไลฟ์สดเราบอกเพื่อนเลยว่ากดเข้ามาตามลิงก์นะคะแล้วจะมีชื่อเพื่อนนะคะขึ้นมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงใต้ ตรงใต้นิ้ววันนะคะมันจะขึ้นมาแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ปิ้งให้เราเห็นเฉพาะเจ้าของช่องจะเห็นเมื่อเราเห็นว่าเพื่อนขึ้นมานะคะให้เรากดด้านล่างค่ะกดเลือกโปรไฟล์ของเพื่อนเพื่อนจะขึ้นมาหน้าจอเดียวกันกับเราเลยนะคะนี่ก็คือวิธีการทำเดี๋ยววันจะทำการไลฟ์สดคลิปเดี๋ยววันจะทำการกด ไลฟ์สดจริงๆเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่า go live คือตอนนี้เราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดคำว่า go live ค่ะนะคะตอนนี้นะคะวันเคยตั้งค่าเอาไว้นะคะว่าเราจะออกอากาศบ่ายโมงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากด go live มันจะทำการไลฟ์สดทันทีค่ะเรากด go live อันนี้คือไลฟ์จริงแล้วนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเราเข้ามาที่แบรนด์ก่อนแล้วเราก็กดแบบนี้ได้นะคะนับถอยหลังค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็คือโปรแกรมก็จะนับถอยหลังไปค่ะเวลาเล่นไปแล้วนะคะสิบหกสิบแปดยี่สิบเอานับถอยหลังยังไงคะอ๋อเวลาเดินไปแล้วยี่สิบสี่วินาทีนะคะนี่ก็คือพอเรากด อ,อจริงๆแล้วนะคะเราจะต้องกดจะต้องกดแบรนด์แล้วก็กดนับถอยหลังก่อนแล้วค่อยเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคือวันนี้วัน แจ้งเวลาล่วงหน้าเอาไว้ว่าบ่ายโมงแต่ตอนนี้วันทำคลิปสอนอยู่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคือตอนนี้วันกำลังทำคลิปสอนสตรีมหยาดอยู่นะคะพี่พี่น้องๆจ๋าวันเลยถือโอกาสไล์สดเลยนะคะใครเข้ามาตอนนี้คะสะดวกขึ้นมาเป็นเกสคุยกับวันได้ไหมคะ วันกำลังจะทำคลิปสอนสตรีมหยาดบนมือถือนะคะสวัสดีนะคะใครจ้าใครจ้ากดขึ้นมากับวันได้ไหมคะเดี๋ยววันจะได้ทำให้เพื่อนๆดูค่ะว่ากดรับยังไงถ้าอยากขึ้นนะคะกดเข้าไปที่ลิงก์ที่วันวางให้นะคะคือกดเข้ามาตรงนี้บ้านสวนวิมานโดงผมครับครูพี่พี่ลองกดขึ้นมาสิคะขึ้นมาพูดกับวันหน่อยแป๊บหนึ่งถ้าไม่สะดวกเดี๋ยวค่อยลง วันกำลังสอนอยู่เพื่อนๆจะได้เห็นว่าทำยังไงพี่จะได้ทำเป็นด้วยนะคะกดเข้าไปในลิงก์ที่วันวางไว้ให้ข้างบนค่ะลองดูลองดูมาเรียนมาเรียนด้วยเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันสอนไลค์นะคะอันนี้เป็นการไลฟ์ผ่านมือถือนะคะวันแจ้งเวลาล่วงหน้าเป็นอ่าหกโมงเย็นประเทศไทยแต่ว่าวันกำลังทำคลิปสอนวันก็เลยเอาจริงเลยค่ะขึ้นจริงเลยนะคะ สะดวกไหมคะพี่เอ่อถ้าจะขึ้นมานะคะเราไม่อยากให้คนเห็นหน้าหรือว่าบรรยากาศไม่สะดวกนะคะกดขึ้นมาเสร็จปั๊บมันจะเป็นรูปกล้องให้กดปิดรูปกล้องจะไม่เห็นหน้าพี่แล้วก็จะไม่เห็นบรรยากาศนะคะใครใครมาแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะใครมาแล้วช่วยขึ้นมาเป็นเพื่อนครูหน่อยค่ะ กดเข้ามาในลิงก์เลยนะคะลิงก์ที่วันวางให้ถ้าเราอยากปักหมุดให้เพื่อนเห็นลิงก์นี้นะคะเราก็กดไปที่จุดสามจุดด้านหลังข้อความค่ะแล้วว่าเออเออมันเลือกปักหมุดไม่ได้เดี๋ยวนะคะอะตอนนี้วันกําลังสอนไลฟ์สดผ่านสตรีมอยางในมือถือนะคะอันนี้เราก็ไม่ปักก็ได้ถ้าเราอยากปักชื่อเพื่อนนะคะเราอยากปักชื่อเพื่อนเช่นคุณพี่บ้านสวนวิมานดงให้เรากดไปที่จุดสจุดด้านหลัง ออ oh, มันปักไม่ได้ในมือถือมันปักไม่ได้นะคะ push user time out โ k เคในมือถือมันปักหมุดเพื่อนไม่ได้ตอนนี้วันกำลังเรียนรู้นะคะแล้วก็กำลังสอนให้ทุกคนใช้งานสตรีมยตดสำหรับมือใหม่อันนี้คือมือถือที่เราใช้โปรแกรมฟรีอ่สิบชั่วโมงนะคะใครใครอีกหนึ่งคนขึ้นมาพูดคุยกับวันได้ไหมคะวันวางลิงก์ให้แล้วนะคะ อันนี้คือตอนนี้นะคะเวลาที่เราทำการวางลิงก์ตอนนี้ในมือถือมันขึ้นแค่คำว่ากำหนดเวลาใช้งานของคนคนนี้และบล็อกคนคนนี้แต่มันไม่มีปักหมุดค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องใหม่ที่วันวันเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเออใครสะดวก ใครสะดวกขึ้นมาไหมไม่เห็นนะครับไม่เห็นลิงก์ใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันวางใหม่นะคะเราเข้าไปที่คำว่า g u e s t นะคะแล้วก็ invite a guest แล้วก็กดคำว่า copy นะคะเสร็จแล้วเรากดออกไปด้านนอกแล้วเราเลือกจุด3จุดใต้คลิปแบบนี้นะคะแล้วก็เลือก post comment แล้วก็เลือกวางนะคะ ใครเห็นลิงก์ขอขอความร่วมมือขึ้นมานิดนึงนะคะวันกำลังทำคลิปสอนอยู่ทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะคะตอนนี้เห็นลิงก์ไหมคะตอนนี้วันวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเหมือนก็ว่ามือถือมันปกักปักหมุดให้เพื่อนเห็นลิงก์เราไม่ได้แล้วก็ปักหมุดข้อความเพื่อนไม่ได้นะคะ แต่ว่าปกติแล้ววันไลท์ในคอมพิวเตอร์มันจะมีลูกเล่นเยอะมากอันนั้นก็ฟรีเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้วันขอทำคลิปสอนเรื่องของการใช้ในมือถือก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะตอนนี้คือเวลามีเพื่อนจะขึ้นมาหาเรานะคะมันจะมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะไม่เป็นจ้าครูวันขึ้นมาเลยค่ะกดลิงก์แล้วขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยววันสอนวันนี้วันจะสอนค่ะมันจะมีตัวเลขนะคะขึ้นมาด้านล่างตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยค่ะอันนี้คือเพื่อนนะคะไลฟ์สไตล์บายลาวันเขาจะขึ้นมากับเราแต่เขาปิดกล้องคือคนเนี้ยเขาเคยทําเป็นนะคะเรากดไปที่โปรไฟล์ของเขาค่ะเรากดคําว่า add to s t r e a นะคะแบบนี้เพื่อนก็จะขึ้นมาพูดกับเราค่ะ นี่สวัสดีคะ่ะเพื่อนก็จะขึ้นมา <คะ S 1> แบบนี้ขอบค<ด>ุณมากได้ยินนะได้ยินจ้ะพี่ติว๋วจะ้จะจ้ะส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะทุกผู้คนส่วนตัวคือยังไม่เคยขึ้นสติมหยดคือไลฟ์สติมหยดยังไม่เคยนะคะแต่ว่าส่วนมาขึ้นได้ยังไม่เคยขึ้นเองใช่ไหมเดี๋ยวคลิปเตียงขึ้นขึ้นได้แต่ว่าตัวเองไม่ ม่เเเคยยทอง <c oughs> กอนกรณีแ,แบบนี้นะคะถ้าในากรณีที่เพื่อนเราขึ้นมานะคะเราสามารถเลือกที่จะปิดไมค์ได้ทุกคนจะเห็นคลิปนี้หลังจากที่วันไลฟ์สดวันนี้วันจะตัดต่อคลิปให้มือใหม่ทุกคนดูนะคะเช่นตอนนี้พี่ติว๋วไลฟ์สไตล์บายลาวันอยู่หน้าจอกับเราเรากดไปที่พี่ติ๋วแบบนี้ค่ะแล้วเรากดไมค์พี่ติ๋วขออนุญาตปิดไมค์นะคะเราปิดไมค์พี่ติ๋วแบบนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงช่องของเพื่อนเรา ในกรณีที่สมมุติว่าเพื่อนเรานะคะคุยกับสามีคุยโทรศัพท์เราต้องการเซฟความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวให้เพื่อนเราเลือกปิดไมค์เพื่อนหรือเจ้าของช่องแบบพี่ติ๋วที่ขึ้นมาเมื่อเมื่อกี้อยากปิดไมค์ตัวเองก็คือมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่ก่อนที่เราจะขึ้นมานะคะปิดไมค์ตัวเองได้แต่ในขณะที่เราเป็นเจ้าของช่องเราก็สามารถปิดไมค์ เพื่อนได้น้องเล็กอยากขึ้นมาไหมคะน้องเล็กลองลองกดขึ้นมาซิเดี๋ยวครูจะพาสตรีมหยาดกันหมดทุกคนเลยนะคะกดลิงก์ขึ้นไปด้านบนนะคะจะเห็นว่าวันวางลิงก์ไว้ให้แล้วกดเข้ามาเลยค่ะสําหรับมือใหม่ที่หัดสตรีมหยาดเวลาเพื่อนกดเข้ามาเราต้องสังเกตสัญลักษณ์เกสตร,ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนมันจะมีตัวเลขให้เราแสดงว่าเพื่อนนะคะกําลังขึ้นมากับ อ่าต้องการขึ้นมาพูดคุยกับเราเราก็กดเกสตรงนี้แล้วก็กดรับเหมือนที่วันกดรับพี่ติ๋วนะคะเดี๋ยวถ้าเราจะเปิดไหม่เพื่อนเราก็คลิกไปที่รูปเพื่อนนะคะเราก็กดเปิดไหม่แบบนี้ค่ะเราก็อ่าเดี๋ยวนะคะตอนนี้พี่ติ๋วปิดไม้ตัวเองหรือเปล่าคะค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดคำว่า n คือจบไลฟ์สดนะคะแล้วก็กด n broadcast แบบนี้นะคะอันนี้คือการทำการไลฟ์จบของเราก็เช็คให้เขาหน่อยค่ะว่าเออบริการเขาดีมากไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะคะส่งคอมเมนต์ขึ้นไปแบบนี้ทีนี้ไลฟ์สดเราก็จะถูกปิดค่ะไลฟ์สดตอนนี้จะถูกปิดไปที่2ชั่วโมง7 7นาทีนะคะแล้วเราก็กดคำว่า left left คือออกจากหน้านี้ค่ะเราก็กดออกไปค่ะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะไลฟ์สดของเราก็จะจบหมดแล้วนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่จบไปแล้วนั้นเป็นเทคนิคและวิธีการไลฟ์สดในมือถือด้วยโปรแกรมสตรีมหยาดที่เราลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสสามารถใช้ฟรีได้20ชั่วโมงแต่การไลฟ์สดผ่านมือถือด้วยโปรแกรมฟรียังมีข้อจำกัดที่เราต้องรู้ล่วงหน้านะคะ คือ 1. ไลฟ์สดผ่าน YouTube ได้เพียงช่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ1 e อีเมลแอ c เคา t เวลาที่เราสมัครใช้สตรีมหยาดฟรีเราจะเข้าไลฟ์สดได้เพียงช่องเดียวเท่านั้นในกรณีที่บางคนมีหลายช่องถ้าต้องการปักหมุดข้อความเราจำเป็นจะต้องมีมือถืออีกหนึ่งเครื่อง เปิดเข้าไลฟ์สดตัวเองดูผ่านช่อง YouTube เราจะสามารถทำการปักหมุดข้อความของเพื่อนและสามารถพิมพ์ข้อความโต้อตอบได้ในขณะที่มีคนอื่นพูดขึ้นมาพูดแทนเราหรือกำลังพูดอยู่ในการไลฟ์สดและ1อีเมลแอ c เค n t สามารถทำการไลฟ์สดได้20ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือการไลฟ์สดผ่านมือถือที่เราต้องรู้ข้อจำกัด ที่ต้องรู้นะคะส่วนการไลฟ์สดฟรีในคอมพิวเตอร์ก็จะมีรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งและมีลูกเล่นให้เราใช้เยอะมากสำหรับท่านที่จะทำการไลฟ์สดผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสตรีมหยาดฟรีสำหรับช่องที่ยังไม่เปิดสร้างไรายได้โปรดติดตามคลิปต่อไปฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆเทคนิคดีๆท,ที่นี่กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ ำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ